ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งรับตัวผู้ต้องหาคดีวางระเบิดกรุงเทพซึ่งเป็นผู้นำระเบิดมาส่งให้กับคนทำหน้าที่วางระเบิดนะครับส่งกอง,อกองมาขับการกองปราบปรามนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรนนทบุรีและตำรวจชุดอรนทราชมายรับตัวนายมูฮัมหมัดอินฮัมซะอิหรือนายแบร์ลีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในคดีระเบิดกรุงเทพจากกองบินสาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งมอบให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับนายมูฮัดอินฮัมถูกทหารจับตัวไว้ได้ที่ด่านสุงไหงโกลกเมือ่อ5สิงหาคมและนำตัวมาสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการสันนังงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดยะลา โดยผลตรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบปากคำด้วยตัวเองเมื่อ7สิงหาคมและออกหมายจับผู้ต้องหาสองคนที่วางระเบิดหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อ8สิงหาคมคือนายลุยแซแงและนายวินดันมาหะนายมูหมัดอินทรรมถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุว,วางระเบิดบริเวณดิมถนน,นหน้าป้ายสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนสีสมารปากเกร็ดนนทบุรีโดยพบว่าเป็นผู้ที่นำระเบิดไปส่งให้กับผู้ร่วมขบวนการนำไปก่อเหตุรวมทั้งที่หน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน้าศูนย์ราชการด้วยจากการจับกลุ่มตัวนายมูมัดอินทมก็ทำให้มีผู้ต้องหาในคดีระเบิดกรุงเทพถูกจับรวมทั้งหมด3คนนะครับ